สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เราคุยกับโครงการหลวงหรือมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งล่าสุดเนี่ยครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งพี่น้องประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ายากจนด้วยมีปัญหาเรื่องความมั่นคงด้วยโครงการหลวงเข้าไปช่วยปรากฏว่าชีวิตแตกต่างกันเลยครับจากก่อนกับหลังวันนี้คุณผู้ชมดูรายการจะเห็นหน้าเวทีของเรามีพืชผักผลไม้ที่มาจากโครงการหลวงหลายดอยนะครับและที่สำคัญคือโครงการหลวงเลอตอตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นชนเผ่าแล้วยากจนบางส่วนปลูกฟินล่าสุดบอกไม่เอาแล้วฟินมาปลูกพืชผลเมืองหนาวดีกว่ารายได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราเชิญผู้ที่ดูแลเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าทำมาร่วมๆปีเศษๆเนี่ยครับพี่น้องประชาชนรายได้ดีขึ้นไหมชีวิตเป็นยังไงนะครับผู้อำนวยการฝ่ายตลาดนะครับมูลนิธิโครงการหลวงและก็รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ดร.ณรงค์ชัยพิพัฒน์ธนวงศ์อยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะค่ะท่านชมที่เป็นลูกค้าประจำนะคะของพืชผักของโครงการหลวงนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้อย่างที่คุณวิสาบอกไว้นำพืชผักผลไม้ต่างๆมากมายที่จากทั้งสิ้น39ดอยนะคะดอยล่าสุดก็คือเลอตอเนี่ยละค่ะ39ดอยจาก6จังหวัดนะคะก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะคะเขาจะมีงานจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าก็คือ23ถึง29พฤศจิกายนที่ลานพาร์คพารากอนกรุงเทพมหานครแต่ว่าถัดไปในเดือนธันวาคมเขาจะจัดขึ้น21ถึง24ธันวาคมที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอันนี้เป็นแผนกำหนดการจัดงานของโครงการหลวงคร่าวๆแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดเวลามาร่วมรายการของเรามีหลายท่านมักจะโทรศัพท์มาสอบถามว่าเอ๊ะช่วงนี้เดือนพฤศจิกาธันวาถ้าขึ้นไปแถวโครงการหลวงตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะมีหมายถึงว่าพืชผักผลไม้สตรอเบอรี่ออกบ้างหรือยังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะหรือว่าบางท่านบอกว่าในจังหวัดของตนเนี่ยหาพืชผักผลไม้นะคะผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงรับประทานยากจังเลยนะคะโอกาสที่จะขยายตลาดวันนี้ท่านอาจารย์มาเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบคำถามด้วยก็ลองโทรศัพท์เข้ามาเสนอแนะความคิดเห็นชี้เป้ามานะคะว่าจังหวัดไหนที่ยังขาดแคลนอยู่ก็เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ตอบคำถาม022488254-9มีทีมงานจากทางมูลนิธิโครงการหลวงแล้วก็ทีมงานจากรายการมารับโทรศัพท์ค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะไปคุยกันขออนุญาตให้อาจารย์ให้ความรู้สักนิดนึงนะคะให้คำนิยามของคำว่าโครงการหลวงค่ะครับในส่วนของโครงการหลวงหรือว่ามูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็เป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับคำว่าโครงการส่วนพระองค์เนี่ยเป็นโครงการที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระราชดำรินะครับทรงคิดว่าน่าจะทำจุดนั้นจุดนี้ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านเกษตรกรนะครับแล้วก็พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองดำเนินการเองนะครับก็เป็นคล้ายๆกับเป็นโครงการส่วนพระองค์อย่างเช่นสวนจิตรดาครับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาก็มีแปลงทดลองนาข้าวมีเรื่องนมเป็นนมเม็ดอย่างเงี้ยนะครับท่านก็คิดเองทำเองทั้งหมดอันนี้คือพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดทำทั้งโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์แต่ถ้าเป็นโครงการพระราชดำริโครงการตามพระราชดำริเนี่ยเป็นโครงการที่พระอยู่หัวทรงดำริขึ้นมาแล้วก็หน่วยงานราชการเข้าไปสนองงานพระองค์ท่านอย่างเช่นกรมทางกรมสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างฝายกรมชลประทานก็ไปช่วยกันสนองอันนั้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับแล้วก็ถ้าพูดถึงโครงการหลวงคุณวิสันท่านผู้ชมหลายท่านจะคุ้นเคยเชียงใหม่ดอยอินทนนท์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เชียงรายอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วมี6จังหวัด6จังหวัด39ดอยตอนนี้เราก็มี6จังหวัดในเรื่องของเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนลำพูนแม่แพร่ไม่มีมีลำพูนพะเยาแล้วก็จังหวัดตากซึ่งเป็นจังหวัดล่าสุดนะครับที่เรามีโครงการหลวงแห่งที่39ครับก็คือศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดค่ะก็คืออันนี้นี่จะน่าจะเป็นบรรยากาศใช่ที่ศูนย์เลอตอใช่ไหมครับทั่วไปครับที่บ้านเลอตอเนี่ยนะคะตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเป็นพื้นที่สภาพพื้นที่เป็นยังไงคะตอนนี้ก็เป็นภูเขานะครับภูเขาแล้วก็มีโดนถากถางนะครับในเรื่องของพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยต่างๆนะครับในการปลูกข้าวโพดปลูกพืชเสพติดนะครับแล้วหม่อมเจ้าพิเสด็จรัชนีนะครับประธานมูลนิธิกองกันหลวงเนี่ยนะครับก็ทรงมีพระดำริว่าน่าจะไปช่วยชาวบ้าน
นะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ไปนำความกราบบังคมทูลท่านเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับแล้วขอพระบรมราชานุญาตนะครับในการตั้งศูนย์ที่39ครับก็เลยเป็นที่มาตั้งแต่ต้นปี59ใช่ครับใช่มั้ยฮะเดี๋ยวผมดูสภาพคุณผู้ชมดูถนนนะไม่เรียกว่าถนนดีกว่าเป็นอะไรอาจารย์เนี่ยคือเป็นดินแดงเป็นเส้นทางคมนาคมถ้าฝนลงมานี่เละเลยเละหมดครับคือลำบากจริงๆครับผมที่เนี่ยเป็นชนเผ่าใช่ไหมครับอาจารย์ครับเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหรือปากกยอพี่น้องปากกยอครับซึ่งปัญหาเดิมของเขาคือ1ความยากจนความยากจนครับปลูกข้าวโพดแล้วก็ถางป่าครับผมใช่ไหมฮะครับแล้วก็ยังปลูกพืชเสพติดเช่นอะไรนะอาจารย์ก็มีฟินฮะก็จะปลูกเป็นพื้นที่แล้วก็ถ้าโดนปราบทำลายก็จะย้ายอพยพไปเรื่อยฉะนั้นมันก็จะตามแนวชายแดนครับมันก็จะคือในมิติความมั่นคงเนี่ยก็ยุ่งพอสมควรใช่ไหมฮะต้องไปปราบอีกเจอเรื่องสิ่งเสพติดอีกแล้วก็ยังต้องแก้เรื่องยากจนอีกครับผมเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทำให้ทางมูลที่โครงการหลวงคิดว่าเข้าไปแก้ปัญหาให้ครับผมจนกระทั่งต้นปี59เริ่มดำเนินการถามอาจารย์นิดนึงตอนไปใหม่ๆเนี่ยชาวบ้านเขาว่าไงมาร่วมกี่คนตอนไปใหม่ๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกับเราประมาณ 40-50 คนนะครับตอนนู้นนะตอนนู้นนะฮะปีต้นปี59ต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วแล้วทางหม่อมเจ้าพิเสด็จเนี่ยก็ทรงเรียกทางหน่วยงานราชการที่อยู่บริเวณพื้นที่ท้องถิ่นอย่างเช่นทางอำเภอนะครับทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับทางกรมป่าไม้กรมทางหลวงมานั่งคุยกันว่าถ้าเราจะพัฒนาตรงนี้เราจะเริ่มจุดไหนยังไงก่อนแล้วก็จะไปได้พื้นที่นะครับของหมู่ของชาวบ้านที่ยกพื้นที่ให้เราประมาณ50ไร่ในการตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งนี้นะครับเราก็เริ่มบุกเบิกกันมาแล้วก็ทำแปลงสาธิตทดลองกันนะครับอะไรอันแรกเลยจ้ะอันแรกก็คือในเรื่องของผักอย่างเช่นผักฮ่องเต้นะครับผักคะน้ายอดแล้วก็สตรอเบอรี่เพราะว่าท่องเที่ยวเยอะมากปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดต้องการตลาดต้องการด้วยและของก็เรียกว่ามีป้อนตลาดมูลค่าสูงให้พอก็แล้วกันรายได้จริงๆแล้วตลาดต้องการแต่ของไม่ค่อยพอใช่ไหมตอนแรกมีคนร่วม 4-50 คนก็ปลูกคะน้าฮ่องเต้ผักกาดฮ่องเต้ไหมฮ่องเต้ฮะแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยพอปลูกล็อตแรกออกมาชาวบ้านว่าไงกันชาวบ้านดีใจมากครับชาวบ้านบางรายเนี่ยปลูกแค่ไม่ถึง2งานอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยก็ได้เงินประมาณเกือบ 20,000 บาทจากเดิมที่ปลูกข้าวโพดได้เท่าไหร่ฮะข้าวโพดครับไร่นึงประมาณ 7-800 บาทไม่ถึง 1,000 บาทแต่ต้องปลูกข้าวแล้วเขาปลูกถึง 50-60 ไร่เขาเหนื่อยมากกว่าจะได้สตังค์แต่นี่สตรอเบอรี่คือเพราะเขากำเงินเป็นหมื่นเขารู้สึกไงจ๊ะเขาดีใจมากตอนที่ได้รับเงินจากเรานะครับที่เรานำเงินไปให้เขา 20,000 บาทเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับพอเริ่มแรกเริ่มจาก 4-50 คนครับพอเห็นของจริงปลูกแล้วผลผลิตออกจริงขายจริงเป็นไงฮะตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาอีกหลายหมู่บ้านนะครับประมาณ 6-7 หมู่บ้านนะครับแล้วก็มาอีก14หย่อมบ้านเนี่ยประมาณ 6-7 หลังคาเรือนนะครับตอนนี้คนก็เข้ามาร่วมเป็นพันคนที่อยากให้เราเข้าไปช่วยส่งเสริมเข้าไปช่วยแนะนำจาก 4-50 ตอนนี้เป็นพันนะเป็นพันแล้วครับผมนี่ปีที่2เต็มเลยนะก็ตอนนี้คู่พืชปลูกขยายไหมฮะอาจารย์จากคณะฮ่องเต้ผักกาดฮ่องเต้ครับสตรอเบอรี่ตอนนี้เป็นอะไรครับเราก็ต้องมีพืชทางด้านยั่งยืนด้วยอย่างเช่นกาแฟเพราะว่าเขาบนที่สูงปลูกกาแฟดีคุณภาพดีมีอะโวคาโดนะครับจังหวัดตากเนี่ยเป็นแหล่งอะโวคาโดเยอะมากนะครับเราก็เอาพันธุ์ดีๆไปให้ปลูกนะครับตอนนี้ก็เป็นพืชที่ยั่งยืนต่อไปทดแทนป่าไม้อาจารย์คะกว่าที่ก่อนที่จะมาปลูกนะคะขอย้อนกลับไปสักนิดนะคะสภาพดินเป็นยังไงคะแล้วที่นี่มีปัญหาเรื่องน้ำไหมคะระบบชลประทานชลประทานบางพื้นที่น้ำดีนะครับเพราะว่าชาวปากกยอเนี่ยพี่น้องปากกยอเนี่ยเขาจะไม่ได้ถางป่าทั้งภูเขาเขาจะถางเป็นหย่อมๆนะครับแล้วเขาจะมีการเก็บไว้สำหรับปลูกข้าวปลูกอะไรต่ออะไรด้วยนะครับเพราะนั้นสภาพป่าบางพื้นที่น้ำดีมากแต่บางพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าปลูกแต่ข้าวโพดอย่างเดียวก็เป็นขาวหัวโล้นหมดหน้าดินก็เสียหน้าดินเสียหมดครับหน้าดินเสียฟื้นยังไงจันตอนนี้ก็ทางกรมพัฒนาดินก็เข้าไปช่วยในการทำเป็นขั้นบันไดบ้างปลูกแฝกนะปลูกแฝกตามแนวพระราชดำรินะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทีนี้เราก็จะตามเข้าไปสอนเขาต่อไปค่ะเอาละค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีพืชผักบางประเภทที่เรียกว่าเป็นจุดขายจุดเด่นของที่เลอตอเลยใช่ไหมคะที่อื่นยังไม่มีหรือไงคะครับในส่วนของเลอตอเนี่ยเราก็พยายามจะเน้นพืชผักปีแรกๆนะครับให้เขาปลูกแบบง่ายๆไปก่อนเน้นทางด้านผักใบแล้วต่อไปก็จะมีผักประเภทผักหัวเข้าไปผักผลเข้าไปนะครับอย่างที่เห็นจะมีมะเขือเทศมีผักกาดหัวอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มนำเข้าไปเรื่อยๆครับงั้นอาจารย์ถ้าเราดูภาพรวมอย่างนี้เนี่ยผมสงสัยคิดแทนคนจังหวัดตากนะครับพอเขาเห็นโครงการหลวงไปตั้งที่เลอตอชุมชนอื่นที่อยู่ไกล 20-30 กิโลหรืออย่างนั้นเขาบอกขอร่วมบ้างได้ไหมมีไหมกันมีครับตอนนี้เขาก็เดินเขาอุตส่าห์เดินมาหาเรา 20-30 กิโลเพื่อให้เราไปหมู่บ้านเขาแล้วก็ไปวางแผนให้เขาในเรื่องของการผลิตนะครับเพราะตอนนี้เราช่วยเรื่องการตลาดด้วยพอปลูกแล้วเนี่ยเราก็ส่ง
ถ้าใกล้พื้นที่ในตัวเมืองจังหวัดตากเราก็ส่งจังหวัดตากนะครับบางส่วนเราก็มีรถห้องเย็นมาส่งที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วค่อยกระจายผลิตภัณฑ์ผลิตผลออกไปครับพอทำอย่างนี้อาจารย์ฝิ่นเป็นไงฮะยังปลูกอยู่ไหมฮะฝิ่นผมว่าจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้พืชเศรษฐกิจแล้วก็มีรายได้ราคาดีกว่าราคาดีกว่าด้วยแล้วก็ไม่โดนจับปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วไม่ต้องหลบไปหลบมาครับผมสบายใจเหนื่อยคืออาจารย์ใช้คำว่าอะไรเหนื่อยน้อยกว่าไหมถ้าปลูกฝิ่นมันเหนื่อยใจใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาจับหนีอีกต้องหลบหลีกแต่นี่ปลูกอันนี้เนี่ยที่ก็ไม่ต้องเยอะเหมือนปลูกข้าวโพดรายได้สูงกว่าครับวันนี้รายได้เป็นไงฮะอาจารย์ตอนปีแรกที่ทำทั้งโครงการที่เลอตอล่าสุดเนี่ยนะครับปีแรกได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้เท่าไหร่ปีแรกก็ประมาณ800,000 กว่าบาทเองปีแรกนะครับปีที่แล้วปีนี้เราคิดว่าไม่ต่ำกว่า3 ล้านบาทที่ชาวบ้านที่จะผลตอบแทนที่จะคืนให้กับชาวบ้านไปขึ้นมา3 เท่าครับผมแล้วมันจะขึ้นแบบทวีคูณไปเรื่อยๆค่ะครับค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาเจาะลึกไปถึงผลิตภัณฑ์นะคะเราคุยกันคร่าวๆว่าผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงจากศูนย์เลอตอเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เนี่ยค่ะที่ฉันถือเนี่ยค่ะเป็นพระเอกของที่นี่ที่อื่นยังไม่มีใช่ไหมอาจารย์ค่ะเริ่มมีบ้างแล้วแต่ที่นี่มีขายแล้วนะคะเป็นหัวไชเท้าพันพิเศษเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆคือสีม่วงๆแบบนี้มีคุณประโยชน์ทางคุณค่าทางโภชนาการมากเลยแล้วเราจะหาซื้อได้ที่ไหนทั่วประเทศโทรศัพท์เข้ามาค่ะ022488254-9แล้วก็บางท่านอาจจะสงสัยดูจากสภาพแล้วว่าเลอตอตอนนี้ถ้าเราจะเดินทางไปเนี่ยจะไปได้ไหมลำบากไหมเดี๋ยวให้อาจารย์มาตอบนะคะพักกันสักครู่กันค่ะมาคุยกันนะคะถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอโครงการล่าสุดนะคะที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมที่รับชมรายการเห็นสภาพพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงปากกยอใช่ไหมคะอาศัยอยู่แล้วก็ในที่สุดแล้วเมื่อโครงการหลวงไปตั้งก็มีการเปลี่ยนจากพืชที่เป็นฝิ่นหรือพืชที่ทำไร่เลื่อนลอยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตามคำนิยามของโครงการหลวงที่เวลาเข้าไปพัฒนาก็จะเป็นพืชผักเมืองน่ะที่ให้ชาวบ้านเขาได้เงินได้เงินในทางรายได้เมื่อสักครู่ดิฉันเอ่ยถึงพืชพระเอกของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอคือหัวไชเท้าหน้าสีม่วงใช่ไหมคะครับเป็นหัวไชเท้าสีม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ใหม่ของโครงการหลวงนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็ให้เขาทดลองปลูกทางด้านผักใบเอาพืชเอาพันธุ์มาจากไหนคะอาจารย์อันนี้เป็นพันธุ์ทางยุโรปทางยุโรปนะทางยุโรปครับเพราะฉะนั้นปกติเขาสีขาวสีขาวครับที่เราทานกันอันนี้มาจากประเทศทางแถบเอเชียที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาแต่นี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะเพราะว่ามีสารแอนโทไซยานินหมายถึงว่าสีม่วงเนี่ยสีม่วงสีของเขาเนี่ยนะครับพวกผลไม้พืชผักเนี่ยตอนนี้ก็ต้องทานสีม่วงเยอะๆนะครับเพื่อให้มีภูมิต้านทานแล้วอันนี้ด้วยไหมอันนี้ด้วยครับเป็นกระหล่ำปีแดงเนี่ยครับอันนี้คือสร้างภูมิต้านทานที่ป้องกันมะเร็งอะไรมะเร็งอ๋อที่ไปพอภูมิเราเยอะขึ้นมะเร็งเนี่ยไม่สามารถที่จะมาโจมตีร่างกายได้เพราะนั้นการรับประทานอย่างหัวไชเท้าสีม่วงสีเนี่ยนะคะสีให้ครบเขาบอกไม่ใช่แค่สีม่วงนะคะมีส้มมีเรามีเหลืองเรามีส้มเรามีหลากหลายมากแต่ว่าอย่างเนี้ยค่ะที่ตอนนี้ที่เลอตอมีขายอย่างเดียวที่เดียวเริ่มทดสอบสาธิตในแปลงของสถานีนะครับแล้วต่อไปก็ชาวบ้านอาจจะเริ่มทดลองแล้วก็เริ่มนำไปปลูกต่อราคาดีไหมคะหัวไชเท้าแบบนี้นะคะต้องปลูกในพื้นดินแบบไหนแล้วก็ต้องจะอากาศสภาพอากาศเป็นอย่างไรถ้าทั่วประเทศเขาอยากจะมาปลูกเขาจะปลูกได้ไหมคะต้องเป็นอากาศเย็นนิดนึงนะครับบนภูเขาแล้วก็พื้นที่ดินร่วนซุยเพื่อให้ลงหัวได้ดีเพราะฉะนั้นเราถึงเลือกพื้นที่สูงอย่างเช่นเลอตอหรือพื้นที่อื่นที่มีระดับสูงประมาณ1,000 เมตรขึ้นไปแล้วราคาเขาเป็นไงฮะอาจารย์กิโลราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับคือปลูกแล้วก็มีกำไรมีกำไรครับมีกำไรนี่อย่างนี้อาจารย์อย่างไอ้สีม่วงอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นกะหล่ำปีสีม่วงหรือกะหล่ำปีแดงสลัดใช่ไหมทำเป็นสลัดส่วนใหญ่ทานเป็นสลัดที่ผมเห็นโดดเด่นเลยมีเนี่ยมะเขืออันนี้ลูกโอ้โหครับอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศดูแล้วโครงการหลวงครับสวยมากครับเป็นพันธุ์ที่เราผสมขึ้นมาเองนะครับปัจจุบันนะครับเราใช้สายพันธุ์ของเราเองเราเรียกว่าเป็นมะเขือเทศโครงการหลวงอ๋ออย่างชื่อนี้เลยเราขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชเรียบร้อยครับผมโครงการหลวงเลยรสชาติก็เป็นอย่างนี้ฝาออกมาปั๊บอร่อยมากครับกินกับหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวกินกับอะไรฮะสลัดก็ได้สลัดได้เน้นทางด้านสลัดหรือผัดผักอะไรก็ได้นะครับก็อันนี้ราคาโลนึงนี่ตกเท่าไหร่ประมาณตอนนี้ประมาณ60-70 บาทโอ้ใช้ได้เลยส่วนมะเขือนั้นอันนี้เป็นมะเขือพวกมะเขือเชอร์รี่ที่เรารู้จักกันนะครับกินกับพวกเรากินกับสลัดส้มตำโยเกิร์ตอะไรเงี้ยถ้าใส่ส้มตำก็อร่อยนี่ก็ราคาดีครับผมตอนนี้ฤดูเนี้ยนี่ตุลาใช่ไหมครับอะไรเริ่มออกแล้ว
กำลังฮอตเลยคือถ้าเกิดหลังปีใหม่ไปเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครับสตรอเบอรี่ใช่ไหมอาจารย์ครับผมใช่ไหมฮะมกราคมพาสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่สตรอเบอรี่ไม่ใช่ครับผลไม้จะเป็นตามฤดูกาลตอนนี้ก็ยังมีอะโวคาโดอยู่นะครับอะโวคาโดอันนี้ก็เป็นพันธุ์ปีเตอร์สันลูกใหญ่หน่อยก็เป็นพันธุ์เริ่มเนี่ยฮะนะครับอะโวคาโดรสชาติเขาเป็นแนวไหนฮะหอมมันๆฮะมันๆครับผมแล้วก็จะมีลูกพรับอยู่ปลายฤดูละนะครับสาวรสล่ะคะสาวรสจะมีตลอดทั้งปีได้ตลอดทั้งปีวิตามินซีสูงนะคะสาวรสสาวรสนี่ราคาดีด้วยดีด้วยครับแล้วชาวบ้านตอนนี้ก็เริ่มไปปลูกกันเยอะมากและอีกอันนึงอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นมาระหยกนะครับโอ้มันอันนี้ไม่ขมนะครับทานเป็นสลัดไปฝานบางๆนะครับแล้วก็ทานกับเป็นสลัดได้เลยมาระหยกมาระหยกครับมีเฉพาะโครงการหลวงหรือทั่วไปก็มีตอนนี้ทั่วไปก็เริ่มมีบ้างครับแต่โครงการหลวงเรานำเข้ามาเราปลูกคุณสมบัติคือมันแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันมะระทั่วไปครับเหมือนกับเราทานมะระขี้นกก็คุณสมบัติตระกูลเดียวกันอ๋อแต่ไม่ขมครับไม่ขมครับเขามาทำอะไรฮะกินกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกได้หมดฮะทานสลัดก็ได้ครับส่วนใหญ่เขาจะฝานบางๆแล้วทานเป็นสลัดนะครับก็ไม่ขมอาจารย์ขาอย่างที่เลอตอเวลาเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ว่าไปปลูกอะไรเนี่ยนะคะเขาดูสภาพพื้นดินดูสภาพความยากง่ายไหมคะอะไรที่แบบศูนย์ใหม่ๆชาวบ้านยังไม่อาจจะไม่คุ้นเคยทางด้านการเกษตรอาจจะเป็นให้เขามีเป็นกลยุทธ์นิดนึงไหมคะว่าให้มันงอกงามได้เร็วๆจะได้ทันใจแล้วรู้สึกว่าอุ้ยภูมิใจแล้วจะได้ติดใจอย่างนี้หรือเปล่าคะโครงการหลวงเราเนี่ยเราจะเอาตลาดเป็นตัวนำนะครับตลาดเป็นตัวนำส่วนงานวิจัยนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราทำกันเยอะมากนะครับเราจะรู้ว่าพืชพันธุ์ไหนดีเหมาะผสมกับสภาพอากาศอย่างไรบ้างดินอย่างไรแต่เราจะตลาดเป็นตัวนำเพราะเราต้องไปสำรวจตลาดก่อนฝ่าพระบาทท่านพิเศษรัชนีเนี่ยลงไปสำรวจตลาดเองตลาดมูเซอร์ตลาดแม่สอดท่านไปสำรวจเองนะฮะแล้วก็บอกว่าเราจะปลูกอะไรดีเป็นผักพื้นเมืองก็ดีผักของเราเองก็ดีแล้วให้ชาวบ้านได้รายได้โดยไวนะครับตรงนี้เราตลาดเป็นตัวนำแล้วหลังจากนั้นค่อยๆมาขายให้เรามาขายให้กับเพราะเรามีร้านโครงการหลวงที่เชียงใหม่กับที่กรุงเทพอีกประมาณ20ร้านเป็นร้านโครงการหลวงนะครับที่ท่านเลือกหากันเนี่ยนะครับก็ต่อไปก็จะส่งร้านโครงการหลวงนะครับแล้วก็ขยายต่อไปเรื่อยๆอาจารย์โครงการหลวงมีเขาเรียกอะไร delivery ถึงบ้านไหมสมัยนี้เขาแบบสั่งเน็ตแล้วมาปื๊ดส่งมีอย่างเลยครับอย่างหรือของไม่พอป้อนแล้วกำลังคิดอยู่แต่ของนี่ไม่พอตอนนี้ห้างร้านใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็สั่งของเราเยอะมากยังส่งให้เขาไม่ถึงเป้าเลยตอนนี้นะครับอาจารย์ขาโครงการหลวงค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะเรียกว่าประสบความสำเร็จทีเดียวไม่ใช่ค่อนข้างละค่ะทุกโครงการทั้ง39ดอยหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการหลวงเรื่อยมายึดถือเป็นแนวปฏิบัติมีอะไรบ้างคะครับไหนๆวันนี้พูดเรื่องเลอตอแล้วเนี่ยผมก็ให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงวางให้กับโครงการหลวงแล้วก็ดำเนินรอยตามพระองค์ท่านอันแรกก็คือลดขั้นตอนลดขั้นตอนอย่าไปมีขั้นตอนอะไรมากทำงานให้มันเร็วให้เร็วก็เรียกหน่วยงานราชการมานั่งคุยๆกันใครมีงบมาจะช่วยก็ว่ากันไปลดขั้นตอนเร็วๆเข้าต้องรีบต้องรีบท่านรับสั่งอย่างนี้ว่าเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเพราะนั้นเราใช้เวลาแค่2ปีเราก็พัฒนาขึ้นไปครับอันที่3ก็ช่วยเขาพึ่งตัวเองนะครับช่วยเขาพึ่งตัวเองไม่ได้ช่วยเขาตลอดเขาช่วยตัวเองได้แล้วเขาต้องยืนด้วยตัวเองได้เขาจะมีรูปแบบสหกรณ์มีรวมกลุ่มตอนนี้เราพยายามจัดไปรวมกลุ่มให้เขาแล้วนะครับมีเด็กเข้ามาช่วยแล้วเพราะอย่างนั้นเขาจะอยู่กันอย่างมั่นคงและยั่งยืนใช่ไหมคะไม่งั้นต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ3ขั้นตอนนะคะสุดท้ายก็คือปิดทองหลังพระปิดทองหลังอันนี้ท่านมอบให้กับผู้เข้าไปทำงานนะครับนักวิชาการอาจารย์นักวิจัยอะไรใช่ฮะเราเข้าไปช่วยนะครับแล้วมีความสุขนะครับก็คือปิดทองหลังพระค่ะเพราะฉะนั้นหลักการทรงงานที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้กับทางทีมงานของโครงการหลวงทั้ง4ขั้นตอนนะคะคือ1ลดขั้นตอนเร็วๆเข้าช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ปิดทองหลังพระถ้าดิฉันเป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปคนทั่วไปจะยึดหลักการทรงงานเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจารย์ขามีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมตอนนี้นะครับในเรื่องของการเกษตรก็ยังเป็นอาชีพหลักของบ้านเรานะครับเพราะว่าโครงการหลวงเนี่ยทำให้เป็นแบบอย่างแล้วเรามีมากมายมีพืชผักผลไม้มีอะไรต่ออะไรไม้ดอกไม้ประดับนะครับพืชไร่นะครับเพราะนั้นในจุดนี้ผมว่าถ้าเรายึดหลัก4ประการเนี่ยนะครับมาใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะการเกษตรอย่างเดียวมันจะทำให้ชีวิตเราประสบผลสำเร็จนะครับหลายๆเรื่องครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะผมกลับมาที่เรื่องผักนิดนึงอันนี้พอดีเห็นเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเวลาเราเข้าห้างที่ไหนเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเพียบเลยครับเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะต้นหอมญี่ปุ่นครับต้นหอมโหแล้วอร่อยจริงนะอร่อยครับใส่ลงซุปอะไรกินแล้วถ้วยนึงเดี๋ยวนี้เป็นร้อยใช่ไหมราคาเป็นร้อยราคาดีไหมอาจารย์ราคาดีครับตอนนี้ก็เกือบ100บาทเหมือนกันกิโลกรัมละกิโลนึงเนี่ยครับผมเขาใช้ระยะเวลานาน3เดือนกว่ากับ4เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้
นะครับต้องเป็นเมืองหนาวเท่านั้นถึงปลูกได้ใช่ครับต้องดอยต้องบนดอยครับภาคกลางหมดสิทธิ์ภาคกลางนี้คงอาจจะซ่อนความยาวอาจจะไม่สูงเท่ากับคือความใหญ่เขาอะความใหญ่เขาชอบหนาวใช่ไหมครับน่าจะแกนๆนะครับแต่ต้องอากาศเย็นครับแล้วคุณสมบัติทางอาหารเขายังไงฮะกินแล้วมันจะขับลมส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยกินเพื่อต้านหวัดนะครับสู้หวัดได้สู้หวัดได้เลยนะครับพวกนี้เขาก็กินซึ่งตอนนี้ตลาดไม่พอป้อนอันนี้ก็ยังไม่พอเหมือนกันแล้วก็มีการส่งออกนะครับแล้วก็ทำขายให้กับบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาก็ไปสไลด์ไปอบแห้งแล้วไปเป็นส่วนผสมของสารปรุงรสต่างๆทำเป็นซุปแล้วก็ส่งกลับไปขายญี่ปุ่นเพราะเขาหอมไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมฮะแล้วเวลาโดนน้ำร้อนก็จะบานออกมานิดนึงครับนี่ฮะกำลังจะถามอาจารย์พอดีเลยค่ะเรื่องโครงการหลวงส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นต้องรับประทานสดใช่ไหมคะถ้าประชาชนบางท่านอยู่ทางภาคใต้ก็ไม่ทราบจะมีโอกาสไปซื้อที่ไหนตอนนี้เราไปซื้อได้ที่ไหนกระจายร้านค้าทั่วไปตอนนี้เราก็มีนะครับมีบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยที่อยากเป็นตัวแทนนะครับก็เกือบทั่วประเทศแล้วนะครับทั้งอีสานทั้งทางใต้นะครับและขณะเดียวกันเราก็วางแผนตั้งแต่ปีนี้และปีหน้าก็ขยับขยายไปเรื่อยว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะรับผักผลไม้เราเนี่ยไปเปิดเป็นเทศกาลนะครับก็รวมๆแล้วก็ 30-40 รายการเหมือนกันตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีถ้าวันนี้คนท่านผู้ชมรับชมแล้วสนใจจะโทรศัพท์มาในรายการได้ยังไงหรือเปล่าคะอาจารย์คะที่เราจะประสานบอกว่าอยากจะไปรับผักคนการหลวงไปได้ครับก็ยินดีครับแล้วก็ลองถามดูแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยเรามีงานขายที่เชียงใหม่กับที่กรุงเทพก็สามารถมาคุยกันได้ครับอืมค่ะแต่สิ่งหนึ่งท่านผู้ชมหลายท่านก็จะบอกว่าของสดก็บางทีเวลาจะขนส่งอะไรก็จะลำเพราะเรื่องของการแปรรูปก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ชาวเขาเหล่านั้นหรือว่าผู้ที่อยู่ในโครงการเนี่ยได้มีเงินมีทองใช้จ่ายนะคะอย่างพอสมควรอย่างพอเพียงเรื่องการแปรรูปก็สำคัญนะคะเดี๋ยวต้องมาเรียนถามอาจารย์กันต่อว่าโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เลอตอนเนี่ยอนาคตมีโอกาสที่จะทำผลิตภัณฑ์อะไรแปรรูปเหมือนที่อื่นไหมแล้วค่ะที่สำคัญค่ะถ้าวันนี้เราจะเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเลอตอนเนี่ยมันเดินทางลำบากไหมจะต้องไปเส้นทางไหนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังพักกันสักครู่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้ค่ะเรายังนำเสนอโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าพอสวครั้งที่15นะคะวันนี้เราจะไปดูในการปฏิบัติงานของทีมที่2กันค่ะซึ่งทีมนี้เนี่ยนะคะก็ต้องลงพื้นที่ไปที่ตำบลแม่ตื่นแต่ว่าพื้นที่ที่พวกเขาลงไปนั้นเป็นเส้นทางที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อนค่ะจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะทีมที่2ในปีนี้นำโดยนายแพทย์สมคิดเวชสารสัมฤทธิ์จากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นหัวหน้าทีมพาสมาชิกหน้าใหม่และหน้าเก่าเดินทางไปยังพื้นที่ภูเขาสูงที่คนสำรวจเขียนไว้ว่าแต่ละหมู่บ้านเดินเท้าแค่30นาทีเท่านั้นแต่ว่าเหตุการณ์จริงๆจะเป็นอย่างไรเราไปฟังสมาชิกทีมที่2คนแรกกันเลยค่ะการเดินทางนะคะก็ตอนแรกเรานั่งเครื่องบินมาของกองทัพอากาศค่ะแล้วก็มาลงแล้วก็เป็นรถออฟโรดที่พาขึ้นมาจากอบก่อยข้างล่างก็ขึ้นมาที่ป่าจะเป็นรถออฟโรดก็เป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากนั้นไม่นานค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็เดินบนยอดเขาแต่ว่าวันที่สองที่ว่าหนักกว่าเพราะเราเดินขึ้นเขาเนี่ยขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นอย่างเดียวประมาณ3ครั้งกว่าจะเห็นแล้วก็เวลาลงมันเป็นด้วยความที่ฝนตกว่าจะมีโคลนก็จะมีการลื่นล้มและที่สำคัญที่สุดคือทากค่ะสิ่งที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือการดูดเลือดของทากเพราะฉะนั้นเราก็จะทำทุกอย่างที่มันทำได้ยากันทากแล้วก็มีพี่ที่แบบเดินเก่งๆค่ะพี่ผัดค่ะพี่ผัดบอกว่าเดินมาพี่ไม่เคยโดนทากกัดเลยแล้วก็คนไข้จะน่ารักมากเขาพยายามที่จะพูดภาษาไทยกับเราแต่บางครั้งเราก็ต้องใช้ภาษามือเพราะว่าเราไม่ค่อยจะเข้าใจสิ่งที่เดียวที่เรียนรู้ได้ในภาษาเขาคือคำว่าชาแต่มันก็มีคนไข้น่าประทับใจหลายคนรวมถึงเวลาที่เราตรวจแล้วเนี่ยเวลาที่เขาได้รับยาแล้วมันหายมันก็รู้สึกว่า
โชคดีที่เราได้มาเพราะว่าถ้าเขาไม่เจอเราบางครั้งหอบหืดหรือการที่เป็นไข้ของเขาซึ่งเขาเดินทางยากมากกว่าจะเดินทางมาเพราะเราก็รู้ว่าเวลาเดินทางมันขนาดเราเองเดินทางมาเรายังรู้สึกว่าเหนื่อยมากคือเขาเนี่ยถึงเจ็บป่วยมากเขาก็ยิ่งมาไม่ไหวฉะนั้นเราก็เลยเข้าใจคนไข้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากลงมาหรอกแต่ว่าทางมันลำบากจริงๆมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจคนไข้ถ้าเขาไม่มาเราก็จะไม่ดุเขาแล้วค่ะนอกจากความรู้สึกประทับใจที่ทุกคนล้วนมอบให้กับการได้รับโอกาสมาออกหน่วยแบบนี้สมาชิกอีกคนในทีมที่2จากหาดใหญ่ก็ยังมีประสบการณ์และความประทับใจมาแบ่งปันกันอีกด้วยล่ะค่ะแม้ว่าทางมันจะยากลำบากขนาดไหนเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้ความสามารถความชำนาญของเขาซึ่งเราไม่ได้มีตรงนั้นแต่เขาพยายามพาเราขึ้นมาที่นี่เพื่อพาคุณภาพชีวิตพาการรักษาที่ดีที่สุดขึ้นมาให้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในแต่ละวันนะคะที่เราเดินกันมาเนี่ยวันนึงเราก็เดินกันประมาณ10กิโล12กิโลเป็น 29,000 ค่ะแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของแต่ละคนไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยหรือร้อนหรือเบื่อหรืออะไรงี้เลยนะคะมีแต่คนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีจังเลยล่ะที่เราได้ขึ้นมาเจอเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าการพบกันของเราอะค่ะระหว่างเรากับคนที่อยู่บนดอยเนี่ยปีละครั้งเนี่ยบางครั้งมันอาจจะยังไม่พอค่ะทุกคนอย่างที่บอกว่าทุกคนมาที่นี่ด้วยหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะเป็นความประทับใจมากๆที่ทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อสิ่งเดียวกันก็คือนําเรื่องของการรักษาพยาบาลขึ้นมาให้กับคนบนดอยค่ะโอเคอดทนนิดนึงได้เนี่ยนะคะว่าภาพแห่งความประทับใจที่เกิดเป็นพลังของความรักความสามัคคีความศรัทธาค่ะที่จะสืบสานงานอันยิ่งใหญ่ก่อเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขกลุ่มคนออฟโรดอย่างนี้เป็นต้นผลักดันโครงการนี้ให้ประสบความสําเร็จเรียกได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงเลยนะคะมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับและก็เป็นต้นแบบของคนไทยทุกคนอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากสกู๊ปเมื่อสักครู่บ่ายนี้มีอะไรนะคะก็เห็นภาพของแพทย์เดินเท้าพอสวที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่รับชมกันนะคะเราก็คุยกับอาจารย์บอกว่าเป็นเทือกเขาเดียวกันกับที่เลอตอกับจังหวัดตากสภาพพื้นที่ใกล้เคียงแบบนี้ไหมคะอาจารย์ใกล้เคียงกันนะเหมือนกันเลยฮะที่ดูในทีวีเมื่อสักครู่นะครับเหมือนกันเลยหมายถึงว่าถ้าต้องขึ้นไปที่เลอตอต้องขึ้นออฟโรดแบบนี้หรือเปล่าคะลำบากแบบนี้ขึ้นถ้าขึ้นทางอมก๋อยเนี่ยจากเชียงใหม่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ7ชั่วโมง7ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเรามาทางดีๆทางจังหวัดตากแล้วอ้อมมาทางอำเภอแม่ละมาดแต่จากอำเภอแม่ละมาดขึ้นไปบนเขาเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมง40กิโลเนี่ยใช้ระยะเวลา3ชั่วโมงแต่สภาพก็คือถ้าหน้าฝนแล้วก็เละมาปัจจุบันนี้เละมากครับส่วนใหญ่หนักไปทางเดินรถหรือเดินเท้าอาจารย์ตอนนี้ก็ทั้ง2อย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาขนส่งขนผักปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้รถแล้วก็เอาโซ่พันลูกล้อรถมาครับเพื่อมันตะกุยได้ครับบ้านเลอตอสภาพพื้นที่ตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่จากพสวอมก๋อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชาวเขาเขาก็อยู่กันใช่ไหมคะซึ่งก็ลำบากในเรื่องของสุขภาวะด้วยใช่ไหมคะที่เลอตอเหมือนกันแบบนี้ไหมคะเลอตอก็สภาพเดียวกันครับสภาพเดียวกันเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยในเรื่องของการศึกษาก็ดีสุขภาพก็ดีนะครับก็ยังดูแลไม่ทั่วถึงมีโรงเรียนไหมคะมีครับมีโรงเรียนของตชดนะครับของตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งสมเด็จพระเทพเนี่ยก็ทรงมีพระราชดำริแล้วก็มีอยู่ 2-3 โรงเรียนบริเวณนั้นแต่ก็ห่างไกลกันพอสมควรครับค่ะตอนนี้ถ้าประชาชนอย่างเช่นสักปลายปีอยากจะไปที่เลอตอจะเห็นสภาพเป็นยังไงคะแล้วอย่างที่บอก3ชั่วโมงบางคนเขาบอกเขาขับออฟโรดขึ้นไปได้แหละ3ชั่วโมงแต่ว่าจะเห็นเป็นทุ่งลักษณะไหนตอนนี้อะไรที่กำลังจะขึ้นในสักเดือนธันวาคมตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ก็อาจจะมีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็พืชผักพันธุ์พระราชทาน80นะครับแล้วก็จะมีพืชผักต่างๆนะครับมากมายนะครับแต่ว่าจะไปสวยเหมือนกับอ่างขางอินทนนท์นั้นยังไม่ถึงระยะเวลานั้นยังไม่ได้เน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าจะไปดูธรรมชาติไปสัมผัสธรรมชาติแล้วไปดูว่าความเป็นอยู่ชาวบ้านชาวเขาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นยังไงอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไปได้ครับอาจารย์เราดูเรามองอนาคตเรือตอก็ต้องมามองอนาคตที่อ่างขางอินทนนท์เพราะว่าทำมานานใช่ไหมครับชีวิตของพี่น้องชาวเขาอ่างขางอินทนนท์
ก่อนหน้าตอนเริ่มสมัยก่อนก็คงพอๆกันเลยต่อใช่ไหมฮะ40กว่าปีก่อนเดี๋ยวนี้ชีวิตก็เป็นไงเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขนะครับแล้วก็ลูกเต้าตอนนี้ได้เรียนการได้จบการศึกษามาก็กลับมาช่วยพ่อแม่นะครับก็ทำให้กิจการหรือการปลูกพ่อปลูกเนี่ยก็ไปได้ดีแล้วก็บางรายที่เขาช่วยตัวเองได้อันนั้นเราก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาสามารถปลูกและส่งโดยตรงโตแล้วไม่ต้องผ่านเราแล้วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวใช่ฮะคือต้องยืนได้ด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ครับเราไปมาในรายการของเราเนี่ยอาจารย์คุยกับชาวเขาชาวบ้านเขาบอกว่าชาวบ้านหลายคนปีหนึ่งสตรอเบอรี่กับพืชเมืองหนาวเนี่ยได้เป็นล้านเลยครับผมจริงไหมอาจารย์ก็ไร่หนึ่งที่อ่างขางก็ประมาณ 400,000 กับ 500,000 บาทต่อไร่นะครับใช้ระยะเวลาก็ประมาณ4เดือนที่เก็บเกี่ยวนะฮะฉะนั้นตอนนี้ชาวเขาเผลอๆรวยกว่าคนเมืองกรุงเทพอีกรวยกับผมแต่ที่สำคัญคืออาจารย์เห็นบอกว่าเขาก็ประหยัดใช่ไหมครับผมเขาไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากเขาก็เก็บเงินเพราะอยู่บนดอยไม่ต้องใช้อะไรมากเลยส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนหนังสือตอนนี้ลูกเรียนหนังสือถึงปริญญาตรีเยอะมากนะครับครับฉะนั้นอนาคตอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยวันหน้าเราก็จะเห็นเลอตอแบบนี้เหมือนกันครับผมก็คิดว่าแล้วก็อย่างที่ว่าก็จะเร็วขึ้นเพราะเรามีเทคโนโลยีเรามีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยกันสมัยก่อนอ่างขางเนี่ยนะครับโตช้าเพราะว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มี LINE มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรต่ออะไรแป๊บเดียวตอนนี้เร็วมากเลยการซื้อการขายดูราคาดูเริ่มรู้หมดแล้วตอนนี้ครับดังนั้นสภาพโดยรวมอาจารย์ถ้าเรามองนะเห็นบอกโครงการหลวงปีนึงเนี่ยคุณผู้ชมยอดขายเนี่ยเป็นพันล้านตอนนี้เป็นพันล้านแล้วครับปีที่แล้วเท่าไหร่ครับอาจารย์ปีที่แล้วประมาณ 1,200 ล้านปีนี้คิดว่าประมาณ 1,400 ล้านโอ้โหเลี้ยงชาวเขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ประมาณเกือบ 35,000 ครอบครัว39ดอย39ดอยครับก็เกือบ 30,000 กว่าเกือบ 200,000 ท่านเกือบ 200,000 คนครับช่วงท้ายค่ะอาจารย์คะฝากงานเชิญชวนท่านผู้ชมงานมี2งานใช่ไหมคะครับงานใหญ่ๆที่จะเริ่มนี่ก็คือทาง Royal Projectmarket and paragon สยามพารากอนนะครับที่ศูนย์ค้าสยามพารากอนวันที่23ถึง29พฤศจิกายนนะครับเดือนหน้าแล้วก็ในส่วนของงานโครงการหลวงที่เป็นงานใหญ่งานหนึ่งก็คืองานโครงการหลวง2560ที่หอประชุมเชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่21ถึง24ธันวาคมครับก็ขอเรียนเชิญครับครับเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ธงชัยครับยินดีครับร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ